Q&A ตอบคำถามใบบัวบกใบบัวบกสุดยอดสมุนไพรที่มีประโยชน์มากมายนิยมนำมารับประทานเป็นผักสดเป็นผักเครื่องเคียงกับอาหารประเภทต่างๆเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพสรรพคุณของใบบัวบกเป็นที่รู้จักกันมาแต่โบราณทั้งช่วยบำรุงสุขภาพเป็นสมุนไพรต้านโรคไปรู้จักกับสาระของใบบัวบกกันเลยค่ะใบบัวบกมีสรรพคุณดูแลสุขภาพร่างกายอะไรบ้างครับสรรพคุณของใบบัวบกมีดังต่อไปนี้ค่ะข้อ1เป็นสมุนไพรใบบัวบกที่มีฤทธิ์เย็นจึงสามารถช่วยลดความร้อนในร่างกายได้ค่ะข้อ2มีประโยชน์ในการดูแลสุขภาพบรรเทาอาการเจ็บคอค่ะข้อ3มีส่วนช่วยฟื้นฟูร่างกายจากความอ่อนเพลียเมื่อยล้าทำให้นอนหลับสบายค่ะข้อ4มีประโยชน์ทางอ้อมในการลดอาการอักเสบของร่างกายอาการช้ำในข้อ5มีส่วนช่วยทางอ้อมในการบำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่งและสดใสช่วยชะลอวัยอีกด้วยค่ะข้อ6มีส่วนช่วยบำรุงสายตาเพราะใบบัวบกมีวิตามิน A ค่ะข้อ7ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงค่ะข้อ8ใบบัวบกอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระและยังช่วยบำรุงสมองอีกด้วยค่ะก่อนจะรับประทานใบบัวบกมีข้อควรระวังอะไรบ้างครับข้อควรระวังก่อนรับประทานใบบัวบกค่ะข้อ1การรับประทานใบบัวบกสำหรับใครที่มีโรคประจำตัวก็ควรปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานนะคะข้อ2ใบบัวบกมีฤทธิ์เย็นไม่เหมาะกับคนที่มีภาวะเย็นพร่องหรือขี้หนาวข้อ3การเก็บใบบัวบกมาทำสมุนไพรหรือนำมารับประทานอย่าเก็บมาเฉพาะใบเพราะจะทำให้ได้ตัวยาสมุนไพรมาไม่ครบให้ถอนมาทั้งต้นและรากเพราะในส่วนของรากจะมีตัวยาสมุนไพรอยู่ด้วยค่ะข้อ4ไม่ควรนำใบบัวบกไปตากแดดเพื่อทำให้แห้งเพราะจะทำให้สูญเสียตัวยาสมุนไพรวิธีที่ดีที่สุดให้ผึ่งลมตากไว้ในที่ร่มอากาศถ่ายเทสะดวกเมื่อแห้งแล้วให้นำมาใส่ขวดปิดฝาให้สนิทป้องกันความชื้นค่ะรับประทานใบบัวบกอย่างไรให้ดีต่อสุขภาพครับการรับประทานอย่างถูกวิธีไปรู้จักกันเลยค่ะข้อ1รับประทานใบบัวบกเพื่อเป็นสมุนไพรบำรุงร่างกายรับประทานใบบัวบกสดๆในปริมาณน้อยเช่นวันละ 2-3 ใบสามารถรับประทานทุกวันได้ค่ะข้อ2รับประทานเป็นผักเครื่องเคียงอาหารให้รับประทานครั้งละ 10-20 ใบต่อสัปดาห์ค่ะจะไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพค่ะแต่ถ้ารับประทานติดต่อกัน10วันอาจจะเป็นพิษต่อร่างกายได้นะคะข้อ3ถ้าต้องการดื่มน้ำใบบัวบกแก้ช้ำในร้อนในวันละ9ช้อนแกงติดต่อกัน 5-7 วันก็ไม่เป็นอันตรายกับร่างกายค่ะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของคำถามบนโลกออนไลน์สำหรับท่านใดที่กำลังมองหาประโยชน์ดีๆจากการดูแลสุขภาพด้วยใบบัวบกสมุนไพรไทยดิฉันหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะสามารถช่วยตอบโจทย์ความสงสัยไขข้อข้องใจและการดูแลสุขภาพของคุณได้สุดท้ายนี้อย่าลืมกดแชร์สาระดีๆไปให้กับคนที่คุณรักและกดติดตามสาระดีๆเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณค่ะ